สวัสดีครับอยากหนุนใจให้พี่น้องนั้นเอาพระคำของพระเจ้ามาอยู่ที่ชีวิตของพี่น้องอยู่ตลอดเวลานะครับและเราทำสิ่งนั้นให้ง่ายขึ้นสำหรับชีวิตของพี่น้องที่จะให้พระคำมาอยู่ในชีวิตของพี่น้องอยากเชิญชวนพี่น้องให้มาติดตามคำสอนของเราใน Facebook ใน YouTube ที่ชื่อว่า New Hope International Church YouTube Channel นะครับและที่ Instagram ที่ชื่อว่า Pastor Lao P A S T O R L A O นะครับและไปเป็นสมาชิกที่ t i k t o k ด้วยนะครับ ซึ่งชื่อของ TikTok ของเรานั้นก็คือว่าอาจารย์หมอวรุณหรือ Pastor วรุณเพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะมาอยู่กับท่านและท่านเข้าไปฟังได้ไง่ายๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับสวัสดีครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ผมเชื่อว่าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะเข้าไปในหัวใจของท่าน <สำ S 2> เข้าไปในความคิดของท่านทําให้ท่านมีความคิดใหม่แบบพระเจ้าให้ท่านดําเนินชีวิตแบบพระองค์เติบโตฝ่ายวิญญาณมีการเจิมสูงขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นขอพระวจนะของพระเจ้าวันนี้นั้น ที่ท่านจะฟังนั้นจะทําให้ท่านแข็งแรงหายป่วยมีกําลังและเกิดผลในชีวิตนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับขอพระเจ้าจัดกับท่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจา้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะสอนเราให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณพระองค์ประทานอาหารที่ดีให้แก่เรา เราอยากรับอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะสามารถพัฒนาชีวิตเราขอเป็นผู้นำพระคำของพระองค์ไปปฏิบัติเราไม่ใช่เป็นแค่ผู้ฟังประดับสมองประดับความรู้แต่เราจะให้พระวจนะของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่เมื่อคนเห็นเราเขาจะเห็นพระเยซูในชีวิตของเราและเขาจะสัมผัสได้ถึงสวรรค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้เพราะเรานำสวรรค์มาโดยการ ดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ทางของพระองค์เป็นทางที่ดีที่สุดขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับผมเป็นคนที่ซีเรียสมากเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหลายเหตุผลเพราะหนึ่งผมรักตัวเองผมไม่อยากตายเร็วไม่อยากเจ๊งไม่อยากพังทลายผมอยากมีความสำเร็จในชีวิตดังนั้น ผมถึงตั้งใจเอาคำสอนของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตสองเพราะผมรักพี่น้องคนรอบข้างรักภรรยารักลูกรักหลานรักสมาชิกในโบสถ์และผมอยากที่จะเป็นพระพรแก่สมาชิกดังนั้นผมจะเป็นพระพรได้ไงถ้าผมไม่มีพระพรจริงไหมผมต้องมีพระพรพระพรมันถึงไหลออกจากผมไปถึงพี่น้องได้ในทํานองเดียวกัน ถ้าผมเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าไหลลงมามันก็จะไหลไปสู่ชีวิตของพี่น้องนอกจากเป็นพระพรยังไม่พอพระเจ้าบอกว่าให้เราดําเนินชีวิตเพื่อถวายพระศิลิแก่พระเจ้าพระเกียรติแด่พระเจ้าถ้าผมเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังเละเทะผมไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือดําเนินชีวิตที่ถูกต้องยังไม่พอผมเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์บอก like p r i e s t like the people ที่จริงแล้วความหมายก็คือว่าผู้นําเป็นอย่างไรลูกแกะก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าผมเป็นคนเละเทะเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังลูกแกะก็จะเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังหรือถ้าผมเป็นคนที่ไม่เติบโตดําเนินชีวิตแบบชาวโลกลูกๆและหลานผมก็จะดําเนินชีวิตแบบชาวโลกเหมือนกันเพราะเขาเดินตามฝ่าเท้าของผมเขาจะเป็นอย่างนั้นผมไม่อยากให้ลูกหลานผมล้มเหลวหรือไม่มีชีวิตที่ดี ดังนั้นสิ่งที่ผมทําได้คือต้องเป็นตัวอย่างและให้สิ่งดีมันไหลผ่านชีวิตของผมลงไปถึงลูกหลานของผมประการที่สามเพราะผมรักพระเจ้าผมอยากให้พระเจ้าได้รับเกียรติดังนั้นผมต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์หนังสือยอห์นบทที่ 14, บ5 16พูดชัดเจนบอกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของเราถ้าเรารักพระเจ้าเราจะเอาคำสอนของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิต คำสอนตอนนี้เป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักชุดที่ชื่อว่าเรียนที่จะเรียนรู้ที่จะรักอย่างแท้จริงซึ่งเป็นคำสอนจริงๆแล้วเป็นคำสอนที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับสามีภรรยาแต่ที่จริงเรื่องความรักเป็นเรื่องที่เราใช้ในชีวิตด้านอื่นๆได้ด้วยไม่ใช่แค่สามีภรรยาเรารักลูกยังไงเรารัก หลานของเรายัางไงเรารักพี่น้องอย่างไรเรารักเจ้านายของเราอย่างไรเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักตอนนี้ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นตอนที่9หรืออะไรอย่างนี้นะเหรือ10นะครับผมสอนไปแล้ว8-9ตอนแล้วคงจะต้องสอนไปประมาณ40กว่าตอนเยอะมากว่าจะรักอย่างไรวันนี้เราจะเรียนต่อรักอย่างแท้จริงเป็นอย่างไรหนังสือโรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสสิน้นพระชนเพื่อเราจำได้ว่าตอนที่ผมต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อปี1981เนี่ยผมดูภาพยนตร์เรื่องพระเยซูเขาฉายดูในอพาร์ตเมนต์หนึ่งแล้วผมก้มศีรษะต้อนรับพระเยซูเพราะว่าประทับใจมากที่ตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเพื่อไทยบาปมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นผมผมคงจะกระโดดลงมาจากไม้กางเขนและขอเตะ ต่อยฆ่าไอ้พวกชาวยิวเหล่านั้นและทหารโรมันเหล่านั้นเพราะผมมีฤทธิ์เดใชใ่ไมผมเป็นพระเจ้าอ่ะผมพ,พระบิดาทรงทูตสวรรค์มาร้านทูตสวรรค์ฆ่าคนให้หมดภายในสองไมล์เรเดียสจากที่นี่ในระยะสองไมล์ฆ่ามาให้หมดเลยถ้าผมอยู่บนไม้กางเขนผมคงจะอธิษฐานแบบนั้นนะฮะถ้าเป็นผมเป็นผมนะครับแต่พระเยซูบอกว่าฆ่าแต่พระบิดา ขอพระองค์โปรดอภัยให้เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผมยอมรับว่าคําอธิษฐานของพระเยซูบนไม้กางเขนนะมันแตะใจผมมากว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักรักแม้แต่คนบาปรักแม้แต่คนที่ทําผิดพลาดรักแม้แต่คนที่ทําร้ายพระองค์ความรักของพระเจ้าไม่เหมือนความรักของมนุษย์ผมอยากจะเริ่มจุดเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพูดเพิ่มขึ้น ถ้ามีใครบางคนมาถามพี่น้องบอกว่าเหตุผลอะไรทำไมคุณถึงรักสามีของคุณหรือรักภรรยาของคุณไหนอยากรู้เหตุผลผมเชื่อว่าผู้ชายบางคนคงจะตอบว่าโอ้ผมรักภรรยาเพราะเธอสวยเพราะผมเธอดีเธอทำกับข้าวเก่งเธอตกแต่งบ้านเก่งเธอมีความเมตตากรุณาโอ้ภรรยาผมร้องเพลงเก่งภรรยาของผมนั้นเป็นคนที่ มีใจิตใจกว้างขวางน่ารักภรรยาผมมีคุณภาพที่ดีบางเรื่องที่ผมชอบถ้าเป็นผู้หญิงก็จะตอบว่าโอ้โหดิฉันรักสามีเพราะสามีรูปลอสามีรวยเกง่งทำงานบริษัทร่ำรวยสามีฉันเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ให้เวลากับฉันเข้าข้างฉันเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็อยู่ฝ่ายฉัน สามีของฉันเนี่ยมีลักษณะชีวิตที่ดีมีใจกว้างขวางมีความเมตตาต่อคนอื่นเราก็คงจะมีเหตุผลต่างๆที่บอกว่าฉันรักคู่ครองเพราะอะไรแต่ว่าเพรอเอิญหลายปีผ่านไปถ้าเกิดคู่ครองของเรานั้นสูญเสียคุณสมบัติเหล่านั้น <c oughs> เช่นเคยสวยตอนนี้อายุมากขึ้น <c oughs> เคยรวยตอนนี้ถังแตก <c oughs> เคยเป็นคนอารมณ์เย็นตอนนี้กลายเป็นคนอารมณ์ร้อน ผมอยากจะถามว่าแล้วยังรักไหมถ้าคำตอบเนี่ยบอกว่าฉันรักเพราะหนึ่งสองสและไอหนึ่งสองสามันหายไปก็แสดงว่าตอนนี้ไม่รักแล้วเพราะเหตุผลของความรักคือเขามีหนึ่งสองสามสแต่ถ้าหนึ่งสอสามสี่มันหายไปจากชีวิตของเขาเราก็คงไม่รักต่อไปเพราะความรักของเรานั้นมันอยู่ที่คุณสมบัติ ลักษณะชีวิตและการกระทําของคู่ครองของเราเรารักอย่างมีข้อแม้ต้องมีบางอย่างฉันถึงจะรักแต่เมื่อคุณสมบัติเหล่านั้นมันหายไปช้าๆทีละนิดหรือว่าหายไปทันทีแล้วความรักนั้นก็จบลงนี่เป็นเหตุผลที่ในโลกมีคนหย่าร้างกันมากกว่า50%ในโลกนี้เพราะว่าเป็นความรักแบบมี ข้อแม้ความรักที่จะอยู่ไปเรื่อยๆจนนิรันดร์การคือความรักแบบไม่มีข้อแม้ในหนังสือพระคัมภีร์นั้นมีความรักสามแบบและแบบที่เราน่าจะมีมากที่สุดคือความรักแบบไม่มีข้อแม้ unconditional love unconditional love หรือความรักแบบไม่มีข้อแม้ในภาษากรีกเรียกว่า agape agape นะครับ agape agape a g ope. a, g a p e agape ซึ่งเป็นความรักแบบไม่มีข้อแม้มีความรักอีกสองประเภทคือ philo p h i l e o philo คือความรักฉันเพื่อนไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่มีความรักฉันเพื่อน อีกความรักอีกแบบหนึ่งชื่อว่าอ e e ี o s E-R-O-S เป็นภาษากรีกอีโรสอีโสแปลว่ารักแบบโรแมนติกรักเพราะว่าฉันอยากอยู่ใกล้เธอฉันมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเธอฉันอยากจะกอดเธอฉันอยากมีความสุขที่อยู่ใกล้เธอในชีวิตแต่งงานนั้นความรักสองประเภทนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอีโรสนี่ห้ามมีระหว่างเพื่อน มีได้แค่คู่แต่งงานแต่ว่าในความเป็นเพื่อนในการเป็นพี่น้องในโบสถ์เป็นผู้นําหรือว่าเรารักเจ้านายเรารักเพื่อนร่วมงานที่ทํางานหรือรักพี่น้องในโบสถ์ไม่ผิดอะไรที่มีฟิลิโอก็คือความรักฉันเพื่อนเช่นชอบเหมือนกันกินอาหารเหมือนกันชอบไปเที่ยวเหมือนกันคือเป็นความรักแบบมนุษย์ที่มีข้อแม้ว่าเราชอบคล้ายๆกันเราไปศาสนาศาสตร์เดียวกัน เราเชื่อในพระกัมภีร์เล่มเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นที่จริงแล้วทั้งสองอันเนี่ยคือ f i l โอและอ e r o สเป็นส่วนสําคัญของชีวิตแต่งงานคือถ้าไม่มีสองอันนี้นะครับคงแต่งงานกันไม่ได้เพราะฉันไม่อยากอยู่ใกล้เธอฉันไม่มีความรักแบบสันเพื่อนกับเธอฉันไม่อยากอยู่เสียเวลานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอ e r o สก็เป็นสามีภรรยาไม่ได้ก็ไปอยู่กันคนละห้องกลางคืนก็ไปนอนกันคนละห้องเพราะว่าไม่มี ความรู้สึกโรแมนติกที่อยากจะอยู่ใกล้ดังนั้นที่จริงแล้วฟิลิโอและอีรอสสำคัญมากเหมือนกันในชีวิตแต่งงานและเราควรที่จะใช้มันเพื่อให้เกิดความสุขในความสัมพันธ์ด้วยในการที่เราอยู่ด้วยกันในความเป็นสามีภรรยาเป็นส่วนที่สำคัญมากแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้ถ้าชีวิตแต่งงานของเรานั้นขึ้นอยู่กับแค่ฟิลิโอคือรักแบบเฟรนด์ชิปหรือเพื่อนกับอีรอส ซึ่งเป็นความรักแบบโรแมนติกความรักที่มีความสัมพันธ์กันที่อยู่ด้วยกันนะครับมีความสัมพันธ์ในความเป็นสามีภรรยาด้วยกันถ้ามันแค่สองอันนี้นะครับพื้นฐานของชีวิตแต่งงานนั้นจะไม่มั่นคงในทำนองเดียวกันถ้าเรามีเพื่อนในโบสถ์หรือมีเพื่อนที่ทำงานและความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนเราเป็นแค่ฟิลิโอคือแค่ รักฉันเพื่อนความสัมพันธ์นั้นมันก็แตกได้เหมือนกันเพราะมันเป็น conditional มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรักสองประเภทนี้นั้นฟิ i l i o กับอ eros นั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ดีฉันก็รักอารมณ์ไม่ดีฉันก็ไม่รักมันขึ้นอยู่กับ circumstances คือสภาพแวดล้อมถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่ค่อยดี เราก็บายบายเราไม่เป็นเพื่อนแล้วเพราะว่าเราขัดผลประโยชน์กันสองอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ไม่สมบูรณ์แบบมันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มันสั่นคลอนง่ายมากพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับภาษาอังกฤษบอกว่า I fall in love with you ถ้าภาษาไทยก็คือบอกว่าฉันตกหลุมรักเธอ I fall in love หรือตกหลุมรัก นั้นไม่ใช่อากอเปแต่เป็นฟิลิโอกับอีรอสถ้าตกหลุมรักได้ก็ออกมาจากหลุมได้เหมือนกันเข้าไปในหลุมแล้วออกจากหลุม I fall in love with you and I fall out of love from you ก็คือมันเข้ามันออกได้ดังนั้นความรักแบบฟิลิโอกับความรักแบบอีรอสไม่มั่นคงมันขึ้นขึ้นลงลงได้ วันหนึ่งสูงวันหนึ่งต่ําเพราะมันไปไปตามสถานการณ์วันนี้ภรรยาทำอาหารอร่อยโอ้โ oh, ห I love you แต่พอวันนี้ทําเผ็ดไปหน่อยนึงนี่เธอทำไมทําเผ็ดอย่างนี้วันนี้สามีกลับมาโอ้ oh, ไปอาบน้ําแต่งตัวใส่น้ําหอมโอ้โ oh, หฉันรักเธอแต่พอสามีกลับมาตัวเหม็นไปทํางานมาทั้งวันนี่เธอน้าเบื่อแล้วเกิน ทำไมเธอต,ตัวเหม็นอย่างนี้ไม่ไปอาบน้ำอะ่ะเพราะว่าความรักนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ไหมครับอ้าก่อนที่เราจะพูดต่อไปผมอยากจะพูดความจริงอันหนึ่งของชีวิตมนุษย์ฟังดีๆนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องตระหนักว่าตัวเราเองอาจจะอนุญาตตัวเองให้ไป fall in love and fall out of love ก็คือตกหลุมรัก และออกมาจากความรักจากคนมากมายในชีวิตหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมผู้ชายบางคนถึงมีภรรยาน้อยถึงไปจีบผู้หญิงไปจีบเลขาไปบุ่นวายกับผู้หญิงเยอะแยะเพราะว่าเขาอนุญาตตัวเองให้ไป fall in love หรือไปตกลุมรักคนอื่นๆที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองและภรรยาก็อาจจะทำเหมือนกันด้วยคือนอกใจสามี เพราะว่าไปตกหลุมรักผู้ชายอีกคนหนึ่งดังนั้นในความเป็นคริสเตียนของเราผมอยากหนุนใจว่าเราต้อง guard our heart เราต้องรักษาหัวใจเราว่าฉันจะไม่มีวันตกหลุมรักคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของฉันนะครับเราต้องเตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะตกหลุมรักก็คือฟิลิโอกับอีรอสเนี่ยผมยังไม่ได้พูดอากาเป้นะ พูดถึงสองอันนี้ก่อนฉันจะตกหลุมรักแค่คู่ครองของฉันและฉันจะรักฟิลิโอเพื่อนของฉันที่ทํางานและที่คริสตจักรพี่น้องในคริสตจักรฉันจะรักเขาอีรรสไม่มีเกี่ยวกับเพื่อนนะครับอีรรสนี่แค่สามีภรรยาดังนั้นเราตกหลุมรักแล้วออกมาจากความรักได้แล้วผมก็เห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแต่ความรู้สึกและสถานการณ์เคยมีครั้งหนึ่งผมเรียกสมาชิกคู่หนึ่งมาตักเตือน เรื่องการดําเนินชีวิตของเขาเรื่องศาสนศาสตร์ของเขา,เา,า,ขเขาผมบินไปประเทศไทยทําพิธีแต่งงานให้ผมดูแลพาไปเที่ยวฮาวายทาอะไรทุกอย่างรักมผมกับจย์ดารักคู่ครองคู่สามีภรรยาน,นี้มากาผมเรียกมาเตือนนะครับอยู่กันมา23ปีเรียกมาเตือนครั้งเดียวนะครับออกจะโบดไปเลยเพราะว่าอารมณ์เขาเสียแล้วว่าคุณหมอมาเตือนฉันฉันไม่พอใจฉันออกจะโบดแสดงว่าเขารักผมแค่ฟิลิโอรักผมกับจันดาแค่ความเป็นเพื่อน เมื่อไรขัดผลประโยชน์ไม่พอใจบ่ายเขารักแค่ฟิลิโอเขาไม่ได้รักด้วยอากาเปโอเคนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเราตกเข้าไปแล้วเราออกมาได้แล้วเราอาจจะตกเข้าไปหายหายหลาย,ายๆคนต้องระวังที่เราจะไม่ทรยศคู่ครองของเราโดยการตกเข้าไปรักคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองเราเราจะไม่มีอ e ีรอสกับคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่เราแต่งงานด้วยพี่น้อง ประการที่สองที่ต้องตระหนักความจริงเรื่องเกี่ยวกับความรักก็คือมันเป็นไปได้ที่สามีภรรยาเป็นร้อยร้อยครั้งที่จะตกเข้าไปในความรักและตกออกจากความรักในบ้านวันนี้โอ้ยแม่ชมยงว้าวสุดปังจริงๆยอดเยี่ยมสุดปังนะครับปังปุริเย่เลยเธอแต่งตัวสวยมาก โอ้โหทา่ทานทำกับข้าวอร่อยฉันรักเธอแต่ว่าอีกวันหนึ่งนี่เธอพูดมากฉันลำคาญฉันมาแต่งงานกับใครเนี่ยไม่น่าแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เลยคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยว,วันนั้น fall in love วันนี้ fall out of love วันนี้ตกเข้าไปในความรักอีกวันหนึ่งตกออกมาจากความรัก และสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในชีวิตแต่งงานมันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามจะใส่ความรักเข้าไปในธนาคารของอารมณ์ความรู้สึกหรือเปล่าเขาเรียกว่า emotional bank account เราทุกคนเหมือนกับธนาคารถ้าเราอยากให้ความรักสองอาการนี้คือ p h i l โอกับ eros เนี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเอาบัญชีใส่เข้าไปในธนาคาร สองอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงอากาเปนนะครับผมพูดถึงแค่ฟิลิโอกับอีรอสเราต้องเอาใส่เขา้าไปธนาคารเช่นกับบ้านก็โอ้โหเธอสวยรักเธอจริงๆเธอน่ารักมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องทําอย่างนี้ในชีวิตแต่างงานเราต้องจุดไฟแห่งความรักของฟิลลโอกับอีรอสอยู่เรื่อยจุดไฟไปเรื่อยไฟแห่งความรักนั้นหวานๆนะครับ พูดกันดีๆคุยกันดีๆไปกอดไปหอมแก้มนะครับแสดงความรักเพื่อใส่เข้าไปในบัญชีนั้นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันพี่น้องในคริสตจักรนะครับผมก็พยายามเต็มที่ผมก็ไม่สมบูรณ์อาจารย์ดาก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็พยายามเต็มที่อย่างเมื่อวานนี้เราเชิญพวกพี่น้องญี่ปุ่นที่อยู่โบสถ์เราไปกันประมาณ20ยี่สิบกว่าคนมารวมลูกด้วยไปที่บ้านอาจารย์ก็ทำจ่ายห่อให้กินเลี้ยงอาหารแสดงความรักเพราะเรากําลังใส่บัญชีธน,นาคารกับพี่น้อง ชาวญี่ปุ่นในโบสถ์เราว่าเรารักเขาแล้วเขาก็แสงความรักกับเราเหมือนกันก็คือมีการใส่บัญชีหองความรักอารมณ์ความรู้สึกคือเราพยายามจะจุดไฟแห่งความรักอยู่ตลอดเวลาในคริสตจักรให้พี่น้องรักกันและกันทำอะไรสิ่งต่างๆไปเที่ยวด้วยกันไปขึ้นรถบัสไปดูสถานที่ด้วยกันไปค่ายด้วยกันไปโบสถ์กันทุกทิตย์ไปเจอกันไปหนุนใจกันเจอหน้ากันก็หนุนใจกัน ให้เกียรติกันรับใช้กันตักข้าวมาให้กินตักไอศครีมมาให้กินอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มีการรับใช้รักกันและกันเพื่อเป็นการจุดไฟอยู่เรื่อยๆว่าให้ฟิลิโอกับอีรอสไม่หมดไปแต่มันยังคลุกคลุนอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าพูดถึงจะต้องไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายเราไม่สามารถเอาชีวิตเราไปพึ่งพาฟิลิโอกับอีรอสได้เพราะความรักสองประเภทนี้ มันขึ้นขึ้นลงลงและมันหายไปได้ด้วยหมดไปเลยจุดไปเลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนถนึงอย่าร้างเพราะความรักมันหมดไปแล้วบายบายฉันขอจากจากเธอเพราะความรักมันหมดไปส่วนอกาเป้เลิฟนั้นคือความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่จะมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้และไม่เคยหยุด เป็นความรักที่ไปเรื่อยๆเ,เพราะความรักอักกเปเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยเป็นความรักที่มาจากการเลือกและการผูกพันตัวไม่ได้มาจากอารมณ์ไม่ได้มาจากสถานการณ์แต่ฉันเลือกที่จะรักเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นความรักที่ผูกพันตัวถ้าเราไม่มีความรักนี้นะครับ สิ่งต่างๆที่เกิดในครอบครัวในบ้านหรือในคริสตจักรเนี่ยอาจจะทําให้เราแตกแยกได้เพราะเราขึ้นอยู่กับอารมณ์และเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆผมถึงชอบพิธีแต่งงานของคริสเตียนเวลาที่เซฟิบานทําพิธีแต่งงานให้คู่สามีภรรยาพอดีวันนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามีคนจีนคู่หนึ่งเขาจดทะเบียนกันที่โบสถ์เนี่ยนะครับชื่อซุยเลียง กับอะไรจําไม่ได้แล้วผู้หญิงชื่ออะไรนะครับไม่ค่อยสนิทกับเขาเขาพอเดินมาอ้าวเขามีถ่ายรูปว่าจดทะเบียนอ้าววันนี้คำอาทิต์คำเทศนาโดนโดนคุณสองคนเลยเนี่ยเป๊ะเลยเป็นคําเทศสําหรับพิธีแต่งงานเลยนะครับก็เขาก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้พระเจ้าให้ผมเทศเรื่องนี้แล้วก็เวลาที่เิพิบาลทําพิธีแต่งงานเนี่ยเวลาที่สามีภรรยาหรือคู่บ่าวสาวให้สัญญากันจะบอกนี้นะครับคุณจะรักกัน ในยามทุกยามสุขไหมคุณจะรักกันในยามสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีไหมคุณจะรักกันในยามที่มีมากรวยและยามจนไหมทำไมคำถามถามนี้เพราะความรักแบบพระเจ้าอักกเปเนี่ยเป็นความรักไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าจะสวยไม่สวยหลอไม่รลอมีเงินเยอะไม่มีเงินเยอะ มากหรือน้อยก็ยังรักเหมือนเดิมเพราะเป็นความรักแบบไม่มีข้อแม้เห็นภาพไหมครับความรักนี้มาจากไหนครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมอยากเห็นคนไทยมารู้จักพระเจ้ามากๆเพราะจริงๆแล้วคำตอบของชีวิตเราคือพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็จะดำเนินชีวิตที่เป็นแบบรักแค่อารมณ์เมื่อไรอารมณ์ไม่ดีเราก็เลิก นะครับพอดีผมไม่ได้มีของประธานในการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่นักการเมืองแต่ผมเคยคุยกับพระเจ้าว่าถ้าผมได้เป็นนายกนะครับสมมุติแต่ไม่อยากเป็นแต่ไม่อยากเป็นอยากเป็นสอบอมากกว่าผมบอกว่าผมจะไม่โกงประเทศผมจะไม่คอร์รัปชันจะไม่กินเงินใต้โต๊ะแต่สงสัยถูกไล่ออกเพราะว่าคนอื่นที่เขาอยากโกงเขานทนผมไม่ได้เขาคงไล่ผมออก เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าผู้นําประเทศผู้นําคริสจักรและชุมชนของคนไทยมีอากาเปเลฟความรักแบบพระเจ้าสังคมจะมีความสุขมากเพราะเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้และไม่ทําร้ายคนอื่นจริงไหมครับดังนั้นคําตอบของความสัมพันธ์ทุกประเภทไม่ว่าจะพ่อแม่ลูกสามีภรรยาคริสจักรคือ ความรักของพระเจ้าอักเปเลิฟและความรักแบบนี้มาจากพระเจ้าเท่านั้นคู่สามีภรรยาต้องหนุนใจกันให้รักพระเจ้ามากๆและรู้จักพระเจ้ามากๆเพราะยิ่งสามีเรารู้จักพระเจ้ามากรักพระเจ้ามากนะครับสามีก็จะเป็นสามีที่ดีขึ้นถ้าภรรยารักพระเจ้ามากรู้จักพระเจ้ามากความรักของพระเจ้าไหลลงไปในชีวิตของภรรยามากภรรยาคนนั้นก็จะเป็นภรรยาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะความรักสูงขึ้นในชีวิตคำตอบของทุกครอบครัวคือมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางคำตอบของสังคมทุกสังคมทุกชุมชนคือพระเจ้าเพราะเมื่อมีความรักแบบพระเจ้าเข้ามาก็จะไม่มีการทำร้ายกันหรือการหลอกลวงกันนะครับถ้าพี่น้องจะบอกว่าเนี่ยนะฉันจะต้องพิสูจน์ให้พระเจ้ารู้ว่าฉันดียังไงที่สมควรได้รับความรักจากพระเจ้า ผมจะบอกให้ว่าพี่น้องสอบตกเพราะว่าไม่ว่าท่านจะทำยังไงท่านก็ไม่ดีพอที่จะรับความรักจากพระเจ้าได้ที่พระเจ้ารักพี่น้องพระพระเจ้าเลือกที่จะรักพี่น้องแม้พี่น้องไม่สมบูรณ์และทำผิดพลาดความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราความรักแบบฟิลิโอและอีรอสคือเป็นความรักที่ขึ้นอยู่กับว่าอีกคนนึ่งทำอะไร เราถึงจะรักแต่ความรักแบบพระเจ้าคือไม่ได้ขึ้นกับว่าคนนั้นทําอะไรหรือเป็นอย่างไรหรือมีฐานะอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับคนที่ตัดสินใจว่าจะผูกพันตัวและรักคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะรักอยู่ดีนั่นคือความรักแบบอากาเป้นะครับเป็นทางเลือกที่พระเจ้าเลือกที่จะรักเราแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์ที่จะได้รับความรักนั้น หนังสือหนึ่งจอห์นบทที่4ี่ข้อสิบบอกว่าความรักที่พระเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราพระเจ้าสัแดงความรักโดยการส่งพระบุตรมาสิ้นพระชนให้เราแม้ว่าเราเป็นคนบาปเราเคยยกกำปั้นใส่พระเจ้าด่าพระเจ้าเกียดคริสเตียนเกลียดเรื่องของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังตายให้เราพระองค์เลือกที่จะรักเราเป็นความรักแบบไม่มีข้อแม้ ข้อ19พูดบอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเรารักพระองค์ได้เรารักคนอื่นได้เพราะมีพระเจ้ารักเราก่อนผมชอบแนวความคิดของคริสเตียนมากเลยที่จริง The best จริงๆนะครับความคิดในพระคัมภร์หลักการของพระเจ้าคือพระเจ้ารักฉันพระเจ้าไถ่โทษได้ฉันพระเจ้าตายให้แก่ฉัน ดังนั้นฉันจะรักพระเจ้ากลับและฉันจะรักคนอื่นแบบที่พระเจ้ารักฉันพระเจ้ารักฉันฉันก็เลยเอาความรักนี้ไปให้แก่คนอื่นได้ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความรักและความเชื่อเป็นคําตอบของสังคมจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเพ Р ื่อตัวเองฉันเป็นพึ่งของตัวเองฉันจะช่วยตัวเองฉันจะรวยเองคนอื่นช่างหัวมันไม่ใช่นะครับความรักของพระเจ้านีคือเห็นแก่คนอื่นอยากคุณเห็นคนอื่นจเจริญ อยากเห็นคนอื่นมีชีวิตทีด่ดีขึ้นเป็นความรักแบบพระเจ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สามีบอกภรรยาว่าฉันเลิกรักเธอแล้วนะแสดงว่าสามีคนนั้นไม่เคยรักภรรยาแบบอากาเปเลยเป็นความรักแบบมีข้อแม้เพราะว่าพอคุณสมบัติที่ภรรยามีมันหมดไปฉันก็เลิกรักเธอเสียแล้วเขากำลังสร้างครอบครัวบนพื้นฐานที่อ่อนแอที่มันถูกลมพายุพัดไปพัดมาได้ที่มัน ถูกแผ่นดินไหวเขย่าแล้วมันล้มลงได้ผมเชื่อว่าคู่สามีภรรยาหลายคู่ที่ฟังคำสอนนี้เริ่มแต่งงานโดยแค่ฟิ i l โอกับ eros คือโหเห็นเธอแล้วมันวิวิวิว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 ผมเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับเล่าให้ฟังเล่นๆเนพราะตอนที่อาจารย์ดาเดินผ่านหน้าบ้านผม แล้วผมเห็นเธอครั้งแรกนะโอ้โหมันแบบมันวิวเลยครับ <laughs> พอดีมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งตอนนั้นมันนอนที่บ้านด้วยผมจําชื่อเขาไม่ได้เราไม่รู้หน้าตาเป็นไงจําไม่ได้เพราะตอนนั้นยังนานหลายปีแล้ว <laughs> เพื่อนผู้ชายคนนี้ผมบอกผมชอบผู้หญิงคนนี้จริงเลยแล้วก็คืนนั้นก็นอนไม่หลับเห็น <laughs> แต่หน้าลอยมาในความฝันหน้าจันดาไม่ใช่หน้าคนอื่นนะหน้าจันดาแล้ว ผมก็เข้าใจความรู้สึกนะคำว่าอีรรสกับฟิลิโอเนี่ยมันวิววิวว,ว,วิวิมันเป็นอารมณ์มันรู้สึกอยากจะเจออยากจะเ้าไปคุยด้วยอยากจะนะและตอนนั้นนะครับผมก็เป็นยังไม่เป็นคริสเตียนด้วยนะครับก็ยังกะล่อนฮะ <laughs> ก็เชิญอาจารย์ดามาที่บ้านแล้วก็มาเล่นไม่รู้พี่น้องเคยเล่นไหมรุ่นนี้มีไหมเขาเรียกเล่นตี <laughs> เคยเล่นตีไหมฮะ <laughs> ตีนี่คืออย่างงี้มีสองข้างใช่ไหมครับแล้วพอพอเราเข้าไปตาบที่ที่เราบอก ตีเงี้ยคนที่ยังพูดตีได้เนี่ยก็คือจะไปจับคนได้แล้วก็จับมาฝั่งเราอะไรเงี้ยไม่รู้เคยเล่นไหมเขาเล่นอะไรตีป่ะเล่นเขาเรียกอะไรนะฮะเล่นตีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยูยังเล่นกันหรือเปล่าคนคนไทยไม่เล่นเล่นะฮะตีพอเจออันนี้ผมก็ถือโอกาสใช่ไหมครับผมอยู่ฝั่งคนละฝั่งกับจันดาพอผมเข้าไปปุบ๊บตีปุ๊บผมก็วิ่งไปหาจันดาเลย แล้วไปกอดแล้วดึงเพราะมีอีโรอสอยากอยู่ใกล้อาจารย์ดาโมโหมากกว่านั้นแหมไอหมอนี่มันเจ้าเล่์เหลือเกินมาเล่นตีเพื่อมาจับตัวฉัน <laughs> เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นอยู่ยนี้คงไม่ทำนะครับเป,เป็นคริสเตียนแล้วนะครับที่จริงเราอาจจะเริ่มชีวิตครอบครัวด้วยอีโรสกับฟิลิโอแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความหวัง ผมอยากจะหนุนใจสามีภรรยาทุกคู่ว่าให้เพิ่มเข้าไปอีกความรักหนึ่งเราจะคู่ครองของเราจะเป็นคนสามประเภทในชีวิตของเราคือหนึ่งเป็น marvelous lover คือ E. r o s โอ้โหเธอเธอเป็นขวัญใจเธอขโมยหัวใจฉันไปแล้วเป็น lover สองก็คือเป็น the best friend เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด filio รักแบบเพื่อน เราจะไปด้วยกันเราไปเที่ยวด้วยกันเรามีความเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตนี้แต่สามก็คือนอกจากคู่ครองเราจะเป็นแค่ best lover เป็นคนรักที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอันนี้สามคือเป็นคู่ครองหรือเพื่อนรุม่มร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ดีที่สุดนั่นคืออ,อกกักเปรักแบบไม่มีข้อแม้ เวลาทุกเราก็ทุกด้วยกันเวลาเราจนเราก็จนด้วยกันเรารวยเราก็รวยด้วยกันเวลาเราเจ็บป่วยเราต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยแล้วก็ต่อสู้ด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไปด้วยกันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเราก็ยังเป็นคู่ครองที่ดีรอดเยี่ยมเพราะเราเชิญพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและให้พระองค์ประทานอากเเปเลฟให้แก่เราความรักแบบพระเจ้ามันเป็นยังไงครับ หนึ่งโครินธ์บทที่13บสามข้อเจบอกว่าความรักทนได้ทุกอย่างแม้อาจารย์หมอจะทําผิดพลาดในบ้านหลายครั้งอาจารย์ดาก็ยังทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอก็คือเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเขาจะดีขึ้นเชื่อว่าเขาจริงใจมีความหวังอยู่เสมอก็คือหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในครอบครัวและความอดทรหดอดทนอยู่เสมอใคร ไม่ต้องยกมือนะครับใครยอมรับว่าบางทีรู้สึกต้องทรหยทรหดอดทนกับคู่ครองมากฉันต้องทนกับเธอไปนานเท่าไหร่เนี่ยนะครับอดทนบากบันอยู่เสมอความรักเนี่ยมีความหวังอยู่เสมอความรักนั้นปกป้องคุ้มครองกันอยู่เสมอความรักนั้นอดทนกันอยู่เสมอความรักมีความหวังอยู่เสมอนี่เป็นความรักแบบพระเจ้าผมหวังว่าพี่น้อง จะใช้ความรักอน,นี้กับคู่ครองมีทั้ง f i l ออ e r o สและ a g a เปแต่สำหรับเพื่อนในโบสถ์เพื่อนที่ทำงานมี f i l โอกับ a g a เปเราจะรักเพื่อนของเราในฉันความเป็นเพื่อนแล้วเราจะรักเพื่อนของเราอย่างไม่มีข้อแม้แม้ว่าเขาจะรวยจะจนจะสำเร็จหรือเจ็บป่วยหรืออะไรเราก็รักเขาอย่างไม่มีข้อแม้ คริสจักรเป็นความรักวันก่อนนี้มีสมาชิกชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับมีสองคนคนหนึ่งเป็นฝรั่งเขาบอกว่าเนี่ยฉันลำคาญคริสจักรนี้อันนึงนะไม่ค่อยมีโปรแกรมเหมือนกับโบสถ์ใหญ่ๆโบสถ์ฝรั่งโบสถ์ฝรั่งโปรแกรมเยอะมากนู่นนี่นี่เต็ไมไปหมดเลยฉันชอบแต่ฉันต้องมาทนอยู่โบสถ์นี้แล้วผมก็คิดในใจเอ๊ะเรามาโบสถ์นี้เพื่อโปรแกรมหรือมาเพราะเรารักกัน เขาเข้าใจผิดเขาเป็นคริสเตียนแบบหัวสมองว่าเรามาโบสถ์เพื่อโปรแกรมดีๆแต่เขาลืมไปว่าจริงๆแล้วนะชีวิตคริสตจักรคือชีวิตเกี่ความรักเรารักกันเราสนับสนุนกันเราทิ่ฐานเปื่อกันเรามีความสัมพันธ์กันคริสเตียนไม่ใช่เกี่ยวกับโปรแกรมมีคนนึงมาบอกผมกับจันดาบอกว่าเนี่ยฉันเคยอยู่โบสถ์ฝรั่งนะทุกเทศกาลเขาจะตกแต่งโบสถ์สวยมากใช้เงินเป็นหมื่นๆเหรียญเลยตกแต่งโบสถ์สวยทําไมโบสถ์ทำไมไม่ตกแต่งอะไรเลยแล้วผมฟังเสร็จเอ๊ะ โบนนี่มันที่ตกแต่งอหรอเนี่ยมันมาที่เอนเตอร์เทนเหรอไม่ใช่โบนคือครอบครัวโบนคือความรักเรารักพระเจ้าเรารักกันและกันเราเป็นครอบครัวเราตัดสินใจมาเป็นฟิลิโอกันเป็นเฟรนด์กันเราตัดสินใจที่เราจะมาอากาเป้กันรักกันอย่างไม่มีข้อแม้ฝนจะตกแดดจะออกสนามจะเปียกพรมมันจะเปื้อนเราก็ยังรักกันมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเลย นี่แหละครับความเติบโตฝ่ายวิญญาณคริสเตียนจํานวนมากในโลกไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาคิดแต่เรื่องโปรแกรมโบสถ์สวยไหมมีโปรแกรมมีอินเทอร์เทนเมนต์ไหมมีอะไรที่จะให้ฉัน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 ,ฉ,นฉันได้แต่ที่จริงเขาลืมไปว่าที่จริงความรักแบบอากาเปคือไปฉันจะให้อะไรเธอฉันจะอวยพออะไรเธอฉันจะหนุนใจอะไรเธอเห็นภาพไหมครับหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อเจ็ดถึงสิบหกความรักนี้มาจากไหน ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผมอยากจะดำเนินชีวิตแบบพระเจ้าแบบนี้คือรักแบบไม่มีข้อแม้บางทีมีคนติดต่อมาบอกว่าอยากทำงานกับอาจารย์หมอผมไม่เคยถามแม้แต่คำเดียวว่าคุณมีสมาชิกกี่คน คุณมีเงินเยอะเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้สนใจจะทํางานกับคนเพราะเขาโบยใหญ่หรือเขามีเงินเยอะไม่สนใจถ้าเราจะมาอยู่ด้วยกันเรารักกันความรักสําคัญที่สุดผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราในโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกความรักคือการให้ให้ชีวิตเพื่อเราจะได้ดํารงชีวิตโดยพระบุตรพระบุตร พระเยซูทรงมอบชีวิตตายให้แก่เราความรักคือการให้ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าก่อนแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์ลงมาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยพระเจ้ารักเราก่อนเราควรจะรักพระเจ้าเรารักกันและกัน ชื่อเสียงของคิสจักรไม่ใช่ตึกสวยไม่ใช่เก้าอี้นิ่มแต่เป็นชุมชนแห่งความรักชื่อเสียงของบ้านท่านไม่ใช่เพราะบ้านท่านใหญ่มีรถเก๋งสวยๆแต่เมื่อทุกคนเข้ามาในบ้านท่านเห็นท่านกับภรรยาหรือสามีรักกันความรักไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าแต่ถ้าร,ารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตอยู่กับเราอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา คนจะเห็นพระเจ้าได้ยังไงครับเมื่อเห็นเรารักกันและกันเขาไม่เคยเห็นพระเจ้าด้วยตาแต่เขาเห็นพระเจ้าผ่านเราเมื่อเรารักกันและกันเช่นนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเราจะรู้ยังไงว่าคนคนนั้นมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตผมจําได้เลยนะครับตอนเด็กๆก,ก่อนมาเป็นคริสเตียนเวลาเดินขึ้นรถเมลเพราะสมัยนั้นยังไม่มีรถขึ้นรถเมลไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาดูคนจนหรือดูคนที่แบบ แต่งตัวไม่ดีนะผมดูถูกมากเลยผมฉันเรียนหมอพวกเธอเป็นยังไงแต่ไม่เคยลืมนะครับต้อนรับพระเยซูคืนวันศุกร์ที่ซอยเอกมัยนะครับพอพระเยซูเข้ามาในชีวิตพอขึ้นรถเมย์นะครับเห็นคนทําไมทุกคนมีคุณค่าไปหมดเลยอะ่ะรักคนแบบเห็นทุกคนอยากเห็นเขาได้ดีหมดหรือมันเปลี่ยนไปเลยนะครับความรักมันเข้ามาเพราะว่าอะไรพระเยซูเข้ามาอยู่ในตัวเรา เพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เองแก่เราและเราได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นก็อยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักโอ้พุ่นข้อพระคัมภีร์ 7จ็ถึงสินี่ความรักรู้พูดซ้ำกี่คนแล้วเนี่ยเป็นหลายครั้งเลยและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นใครอยากให้ผู้ที่ร่ํารวยที่สุดมีสติปัญญาสูงสุดมีฤทธเดชมากที่สุดมีความรู้มากที่สุดมีความเจริญมากที่สุดไม่มีใครสามารถเปรียบได้ไปกับท่านทุกคนทุกแห่งใครอยากทํำยังไงครับดําเนินชีวิตด้วยความรัก เพราะท่านดาเนินชีวิตด้วยความรักพระเจ้าจะสถิตอยู่ในตัวท่านและท่านขออะไรจะได้ง่ายมากพระเยซูเนี่ยรักคนมากนะครับพระเยซูอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าตอบเยอะมากเลยเพราะพระเยซูมีพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตที่จริงผมประทับใจมากนะครับเวลาอธิษฐานด้วยความรักหรือมาดำเนินชีวิตด้วยความรักเนี่ยพระเจ้าตอบจริงๆเมื่อคืนวันศุกร์ผมมากลุ่มสามัคคีธรรมที่นี่อาจารย์ดาเล่าไปฟังว่า ที่ข้อศอกมันเจ็บทําอย่างนี้ไม่ได้มันเจ็บที่ข้อศอกไม่สามารถยืดแขนออกไปเต็ม,ตมๆได้แล้วพอดีคืนนั้นต้องทําอาหารเลี้ยงคนญี่ปุ่นในโบสถ์ขณะที่ผมนั่งอยู่ในกลุ่มสามคิีธรร,รมพระเจ้าบอกว่าอธิษฐานเผื่อภรรยาสิด้วยความรักคือเป็นห่วงเขาว่าเขาเจ็บข้อศอกผมก็ก้มหน้าอธิษฐานไม่ได้พูดอะไรมากนะพูดในใจแต่พระเจ้าไม่ได้พูดออกมาดังๆไม่มีใครได้ยินแต่พระเจ้ารักษาอาจารย์ดาด้วยกลับไปบ้านอาจารย์ดาหาย พระเจ้ารักษาอย่างอัศจรรย์ไม่ได้กินยาไม่แต่เบ็ดเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปนวดไม่ได้ไปกินยาผมก็ไม่ได้ไว,วางมือทิฐิฐานอะไรเพราะงานยุ่งกันทั้งคู่แต่พระเจ้าตอบคํทิฐิฐานเพราะเราอาธิษฐานด้วยความรัก <Yeah. S 1> เวลาถ้าท่านรักคนนะครับพระเจ้าอยู่กับท่านแล้วเมื่อท่านอาธิษฐานพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของท่านนะครับพี่น้องในชีวิตของเรานั้นถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตด้วยอากาเฟ่เลิฟนะครับพี่น้องเชื่อสิเราจะ เกิดความรู้สึกวุ่นวายอยู่เสมอมันไม่สเติลมันจะขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์เสียมันจะในที่สุดพังทลายในชีวิตเราต้องการความรักจากพระเจ้าถ้าเราอยากให้ชีวิตเรามั่นคงไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่หวั่นไหวเพราะเรารักคนไม่ว่าใครจะทําอะไรเขาจะหนีเราไปเขาจะทิ้งเราไปเราก็ยังรักเขาเหมือนเดิมเราก็ยังปรารถนาดีกเขาเหมือนเดิมเพราะเราดําเนินชีวิตแบบพระเจ้า พระเจ้ายืนยันบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะไม่เลิกรักเราในหนังสือโรมบทที่8ข้อ38และ39ความรักแบบนี้เป็นความรักที่มาจากการตัดสินใจไม่ใช่อารมณ์และสิ่งแวดล้อมเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าเมฆความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพ,พเจ้าหรือสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่จะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถสรุปก็คือไม่มีอะไรในโลกและจักรวาลจะสามารถทำให้เราขาดความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่มีอะไรในจักรวาลที่ทำให้พระเจ้าเลิกรักเราได้พระเจ้ารักแม้แต่คนบาปพระเจ้ารักเราแม้ว่าเราทำผิดพลาด เราควรจะวิ่งกลับาหาพระเจ้าและเรากลับใจเพราะพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีข้อแม้เราจะทำยังไงล่ะครับให้มีความรักแบบนั้นได้ที่เราจะรักคนแม้ว่าเขาจะทำผิดอะไรก็ตามยอมรับว่าผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งบางทีมีสมาชิกบางคนทำให้ผมอึดอัดใจมันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆวันอาทิตย์ที่แล้วที่เราไม่มีโบสถ์รอบเช้าแล้วมีคนมาฟ้องผมว่าสมาชิกจำนวนหนึ่งคนจำนวนหนึ่งไปโบสถ์อื่น ไปฟังนักเทศคนอื่นแล้วก็หม,มายความว่าแทนที่เขาจะมาฟังไลฟ์สตรีมของเราใช่ไหมฮะออนไลน์เขาไปเขาไปที่โบสถ์อื่นเลยแล้วก็ไปถวายทรัพย์ที่นั่นแล้วก็ไปผมก็คิดโอ้โหผมเตรียมคําสอนแทบแย่คุณไม่ฟังฉันนะผมยอมรับนะตอนแรกๆนะ้นมันเฮิร์ทนะครับมันรู้สึกว้าวฉันจะไว้ใจพวกนี้ได้มาเนี่ยเขาไม่เขาไม่จงรักภักดีเขาไม่สัตซ์ซื่อกับเราพอพอ,พอเรามีปัญหาในโบสถ์แทนที่จะอยู่กับเราหนุนใจเราเขาวิ่งไปที่อื่นเลยคือพูดง่ายเอาตัวรอดแล้วก็ทิ้งเรา แต่ผมต้องตัดสินใจโน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 ฉันจะรักคนเหล่านี้อย่างไม่มีข้อแม้เมอเช้าเข้ามาเรายัางเดินเข้าไปทักเดินเข้าไปทําดีกับเขาเหมือนเดิมเราไม่ได้คิดอะไรเราก็รักแบบไม่มีข้อแม้แม้ว่าเขาไม่ได้รักเราเท่าที่ควรเราก็ยังรักเขามันก็มีความสุขเพราะเราไม่ได้โกรธคนจริงไหมครับเพราะเรารักคนเกิดความสุขทํายังไงล่ะครับมีความรักอย่างนั้นได้ รมบทที่5ข้อหและความหวังจะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับเอกาเปความรักดังไม่มีข้อแม้ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว ถ้าเราอยากมีความรักแบบนั้นหนึ่งนะครับต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณอยู่เรื่อยๆให้พระวิญ,ญญาณมาเต็มล้นชีวิตเราสองเราต้องตัดสินใจเราจะตายกับเนื้อหนังเราจะไม่ดําเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังเราจะไม่ดําเนินชีวิตด้วยอารมณ์แต่เราจะดําเนินชีวิตในพระวิญญาณให้พระวิญ,ญญาณควบคุมชีวิตของเราทํางานในชีวิตของเราทําไมพระคัมภีรบ,บอกว่าอย่าเมาเหล้าอางุ่นเพราะจะทําให้เสียคน จะตรงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาท่านทานกินแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มเข้าไปปุ๊บแอลกอฮอล์มันจะไปทั่วร่างกายแล้วมันมีผลต่อชีวิตของท่านความคิดอารมณ์ความรู้สึกการเดินบาลานซ์ Balance, การทรงตัวมันมีผลกระทบพระกมภีกำลังบอกว่าให้พระวิญญาณเข้ามากระทบชีวิตเราทุกเรื่องและถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับเราจะเต็มล้นด้วยความรักจริงๆให้พระวิญญาณช่วยเหลือเรา หวังว่าต่อไปนี้พี่น้องทุกครอบครัวสามีภรรยาจะอยู่กันด้วยความรักแบบไม่มีข้อแม้และเมื่อท่านบอกคู่ครองของท่านท่านจะไม่พูดกับคู่ครองว่าฉันรักเธอเพราะแต่ท่านจะบอกว่าฉันรักเธอจุดจบไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลอื่นฉันรักเธอฉันรักเธอันเ l ียวแอม ภาษาจีนว่าไงครับบอไอหนีบอไอหนีอันเอวแอมบอไอหนีแล้วก็จุดไม่มีข้อแม้บอไอหนีนี่เป็นภาษาแมนดารินอันเอวแอมนี่เป็นภาษาเวียดนามแล้วภาษาลาวว่าไงครับค่อยรักเจ้าเมื <c oughs> ่อกี้ผมเพิ่งเรียนมาว่าวิธีทักคนเวียดนามเนี่ย เจ้าเจ้าเจ้าโอเจ้าเจ้าเจ้านี่คือสวัสดีเจ้านะครับเจ้าอาจารย์แซมกำลังเรียนหลายภาษานะภาษาเวียดนามภาษาอะไรครับเราจะไม่รักคนเพราะสถานการณ์รอบข้างหรือเพราะอารมณ์อีกต่อไปเรารักเพราะเราตัดสินใจผูกพันตัวถ้าเรารักแบบนั้น ชีวิตของเราจะเต็มล้นไปด้วยการทรงเสิีของพระเจ้าสดุดีบทที่32บอข้อ10บ,บอกว่าคนชั่วร้ายนั้นเผชิญความบิบัติมากมายแต่ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าโอบล้อมผู้ที่วางใจในพระองค์ผมอยากให้ความรักของพระเจ้ามาโอบล้อมเราแล้วเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความรักแบบพระเจ้าแล้วเราจะรักคู่ครองเราไม่ใช่แค่ฟิลิโออีรอส เพื่อนและโรแมนติกแต่เราจะรักด้วยอากาเปเราจะรักเพื่อนของเราไม่ใช่แค่ฟิลิโอที่มีข้อแม้เมื่อไหร่เธอดีฉันจะรักเธอไม่ดีฉันจะไม่รักเธอแต่เราจะรักเพื่อนของเราพี่น้องของเราในโบสถ์ด้วยอากาเปเราจะรักอย่างไม่มีข้อแม้เอเมนไหมครับใครขอพระเจ้าช่วยให้เรารักคนอื่นอย่างไม่มีข้อแม้ อยากหนุนใจพี่น้องให้ไปฟังคําสอนชุดนี้ทั้งชุดนะครับผมจะค่อยๆผลิตออกมาทีละตอนทีละตอนว่าเราจะรักอย่างแท้จริงได้อย่างไรข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราวิธีดําเนินชีวิตด้วยความรักแบบพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเราจะตัดสินใจรักคนอื่นไม่ว่าจะขึ้นหรือลงไม่ว่าเขาจะทําดีหรือไม่ทําดีไม่ว่าเขาจะรวยหรือไม่รวยเขาจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราจะรักคนอื่น อย่างไม่มีข้อแม้เราตัดสินใจรักคู่ครองของเราแบบที่พระเจ้ารักเราเราจะตัดสินใจรักเพื่อนของเราผู้ร่วมงานของเราพี่น้องในคริสตจักรด้วยความรักแบบอากาเปิรักแบบไม่มีข้อแม้ขอพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เทความรักนี้เข้ามาในจิตใจและวิญญาณของคริสเตียนไทยพี่น้องชาวลาวและชนชาวเผ่าในยุคนี้ที่จะเห็นความรักเคลื่อนไหวอย,อยู่ในชุมชน ในประเทศไทยในประเทศต่างๆที่มีคนไทยและในประเทศลาวเห็นทุกครอบครัวที่บอกว่าเชื่อพระเจ้ามีความรักแบบนี้เคลื่อนไหวอยู่และมันจะลงไปถึงลูกหลานพันชั่วอายุคนข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระอง์รักเราอย่างไม่มีข้อแม้ที่แม้ว่าเราเป็นคนบาปและทำผิดมากมายในชีวิตแต่พระองค์ก็ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนให้เรา ไทยบาห้กับเรารับความบาปการเจ็บป่วยความยากจนความหายนะและความสาบแช่งไปจากชื่อของเราเราขอบคุณพระองค์ในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สอนเราให้เราเดินด้วยความรักสอนเราทุกๆวันค่ะต่อพระบิดาเจ้าเพราะความรักยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคริสเตียนขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน พี่น้องที่ฟังคําสอนนี้แล้วยังไม่รู้จักพระเจ้าอยากหนุนใจให้พี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับที่จริงแล้วนะครับถ้าพี่น้องคิดอยู่ดีๆนะครับมีพระเจ้าแน่ๆผู้สร้างโลกและจักรวาลผมคิดวันก่อนนี้ผมกาลังขับรถอยู่พระเจ้าพูดกับผมบอกว่านึกดูนะไข่หนึ่งใบที่มาจากผู้หญิงและอีกเซลล์หนึ่งที่มาจากผู้ชาย พอมารวมตัวกันจุติขึ้นมาเป็นเด็กขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในคันของมารดาและไอเซลสองเซลนี้ที่มารวมกันเนี่ยคือไข่กับที่มาจากพ่อเนี่ยพอมารวมกันเสร็จมันค่อยๆเปลี่ยนเอามากลายเป็นมนุษย์ที่มีผมมีตามีกระเพาะมีปอดแล้วก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็โตขึ้นมาเป็น ผู้ใหญ่แล้วก็เดินได้พี่น้องว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญได้ไหมครัต้องมีผู้กำหนดและออกแบบนึกดูสิโลกเนี่ยเอียง23องศาครึ่งแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์93ล้านไมล์มาเป็นพันๆปีแล้วหมุนรอบตัวเองเพื่อให้เกิดฤดูการและมีกลางคืนกลางวันและห่างจากโลกห่างจากดวงอาทิตย์93ล้านไมล ถ้าใกล้เข้าไปอีกหนึ่งไมล์พวกเราตายหมดเพราะร้อนเกินไปห่างไปอีกหนึ่งไมล์เราก็ตายเพราะเราเย็นเกินไปแต่มันอยู่อย่างเงี้ยเป็นพันพันปีถ้าผมเอากระดาษเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็โยนมันจะอยู่อย่างมีระเบียบไหมครับมันต้องมีมือใครบางคนใช่ไหมครับมาจับแล้วก็เรียงให้มันเรียบร้อยหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่ ถ้าพี่น้องดูจัก,กรวาลว่าจัก,กรวาลเนี่ยมีระเบียบมากเป็นพันๆปีโลกไม่เคยเอียงมากกว่า23.5องศาหรือห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่า93ล้านไมล์มาเป็นพันๆปีแสดงว่าอะไรครับมีผู้ยิ่งใหญ่เหนือโลกและจัก,กรวาลควบคุมดูแลจัก,กรวาลน,นี้อยู่ที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยภารการแต่มีพวกควบคุมพี่น้องเมื่อดูโลกจัก,กรวาลเมื่อดูชีวิตของท่านดูลูกของท่านที่โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมีพระเจ้าแน,น่ๆไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญจริงไหมครับอยากหนุนใจให้พี่น้องคนไทยเราไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญพระเจ้าสร้างเราขึ้นมา เพียงแต่คนไทยไม่รู้จักพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลอยากให้พี่น้องกลับมาคืนดีกับพระเจ้าให้พระองค์เป็นพ่อของท่านกลับใจจากความบาปและรับการยกโทษบาปเพื่อพี่น้องจะได้วันหนึ่งไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์นิรันดร์การกับบ้านของท่านอธิษฐานว่าตามผมถ้าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาป ขอพระองค์ยกโทษให้ลูกขอพระองค์รับลูกเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ในครอบครัวของพระองค์ลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและยังทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นจอมเจ้านายขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิต ณบัดนี้มาเป็นเจ้านายของลูกนั่งบนบัลลังชีวิตของลูกขอพระองเทความรักลงมาในชีวิตของลูกช่วยลูกรักพระองค์และรักคนอื่นขอติดตามพระองค์ลูกเชื่อว่าโดยทางพระเยซูลูกจะแข็งแรงมีพระพร เกิดผลมั่งมีสีสุขหายโรคเป็นพระพรแก่นานาชาติขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะดูแลลูกในรายละเอียดทุกอย่างในนามพระเยซูคริสต์เอมเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าความเชื่อจะเกิดผลได้ต้องพูดออกมาด้วยปาก พระกัมภีรบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อในใจและสารภาพด้วยปากว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าจะรอดถ้าพี่น้องสังเกตไปอ่านพระกัมภีดูดีๆนะครับทุกคนที่ได้การอัศาจรรย์จากพระเจ้านะไม่เคยเข้าไปหาพระเจ้าเงีย,งยบๆทุกคนพูดหมดเลยหญิงที่ตกเลือดเป็นเวลาหลายปีก่อนถ้าพี่น้องไปอ่านพระกัมภีก่อนที่เขาจะแตะชายฉลองพระเยซูนะฉันแตะฉันหายแน่เขาพูดเลยฉันจะหายผมก็แตะผมหายจริงๆ ทุกคนที่มาหาพระเยซูจะบอกว่าพระเยซูจะถามว่าเจ้าเชื่อไหมว่าเจ้าจะหายเขาต้องตอบมาก่อนเชื่อล้วหายแสดงว่าการดำเนินชีวิตสตินต้องอะไรครับต้องพูดออกมาไหนทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ามีพระพรข้าพเจ้าหายโรคข้าพเจ้ามั่งมีข้าพเจ้ามีพระพรข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความโปรดรานข้าพเจ้าอายุยืนยาว แข็งแรงความจำดีต้องพูดนะครับทุกวันขอบคุณครับขอบพระเจ้าอวยพรนะครับดีใจที่พี่น้องฟังคำสอนจนจบนะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับพี่น้องจะไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่ฟังคำสอนเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่เชื่อฟังและนำคำสอนไปใช้ในชีวิตทุกๆวันนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชื่อของพี่น้อง เชิมพี่น้องให้กำลังพี่น้องที่จะนําคําสอนไปใช้ในชีวิตนะครับและผมเชื่อว่าพระเจ้ามีอนาคตที่ดีที่เตรียมไว้ให้แก่พี่น้องและพระเจ้าจะใช้ชีวิตพี่น้องให้เป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับขอบคุณที่มาฟังแล้วก็ใช้เวลากับผมผมอยากจะเชิญกลับมาฟังอีกในคําสอนครั้งต่อไปถ้าพี่น้องมีโอกาสแวะมาที่ีแอตเทิลนะครับอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่คริสตจักนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับและ ถ้าผมไปที่เมืองของท่านมีการประชุมที่นั่นหรือประเทศของท่านอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราในงานประชุมฟื้นฟูน,นะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับรักพี่น้องนะครับและพระเจ้ารักพี่น้องมากมากๆเลยครับขอบคุณครับขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้อง ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาบแช่ง จงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานานชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ํามันในการเจมิม ลงมาบนช่วยของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่นคนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในช่วยของพี่น้อง